ขนมตาล Channel ค่ะวันนี้นะคะพี่ตาลก็จะมาชวนน้องๆทำสลามกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ตาลอยากได้สลามสีที่แบบออกฟ้าๆสวยๆนะใส่ลูกบอล นี่เลยค่ะเป็น Snow Ice นะคะเป็น Snow Ice Ball เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นสีฟ้าๆแล้วก็ใส่พวกของตกแต่งนะคะดูเป็นเหมือนแบบฟ้าๆเป็นฟรอเซนนะเป็นเอลซ่านี่เดี๋ยวมาใส่ลูกบอลอันนี้เลยเอาไว้เล่นนะยังไงนะคะแล้วมาดูกันว่าพี่ตาจะทำออกมาแล้วอ่ะได้สีที่ต้องการหรือเปล่าอยากได้แบบฟ้าแล้วก็ออกขาวเป็นสโนว์บอลนะนี่เดี๋ยวเรามาทำแล้วก็ใส่ไปในนี้กันเริ่มด้วยสลามสีใส่ก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่เป็นตัว9นะใส่นะสโนว์บอลแล้วก็ใหญ่พอสมควรแล้วคงต้องทำสลามอันใหญ่หน่อยแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำเล็กที่โซดานี้เลยสัก3ช้อนก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจับตัวกันนะคะสูตรน้ำยานี่แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะสโนว์บอลของเราอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วนะเราก็ได้สลามใสๆมาแล้วนะเราใส่ในนี้ก่อนเลยนี่นะเราก็ได้สลามใสมาแล้วเดี๋ยวต้องทิ้งเอาไว้ให้เขาใสตรงนี้ก่อนนะตอนนี้มันเป็นฟองๆอยู่เดี๋ยวเรามาทำสีฟ้ากันก่อนโอ้มันจะคนได้ไหมสีฟ้าก็เหลือยุคที่เธอแล้วจะได้หรือเปล่านี่นะคะเป็นกากเพชรสีฟ้าฟ้านี่นะใส่ไปเยอะๆเลยมันก็จะช่วยให้สลามนี่สีฟ้ามากขึ้นเนาะต้องซิงอันนี้นะคะเป็นสลับเล็กๆนี่นะจุ๋งกระจุ๋งเฮ้ยปลดไม่ออกแต่จริงๆใส่เยอะๆก็ได้นะเราใส่ไปอีกใส่อีกแต่เราอยากให้มันน่ารักอีกอ่ะอันนี้เรายังมีอยู่เราก็หยอดไปให้มันสวยๆพี่ตันชอบมากเลยนะอันนี้ไอ้ดาวหัวใจอันนี้น่ารักอ่ะดูใกล้ๆนี่เป็นสลามที่น่ารักมากๆเลยเราไม่กล้าคนแรงเลยเพราะว่ามันกลัวมันฟองสองสามสี่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้โอ้โหคนจะสักพักมาที่จานตอนนี้ยาไปเรื่อยๆดูมันสวยมากกรี๊ดลั่นบ้านสวยมากสวยแบบเห็นสีแล้วฟินเวอร์น้องก็เห็นนะว่ามันดีฟอร์มมากๆเลยอ่ะทำออกมาแล้วสวยมากเลยนะชอบเลยอ่ะแบบทำให้เรานึกถึงอะไรการ์ตูนฟรอเซนเอลซ่ามากสีมันว้าวเลิศสลามที่เลิศมากๆก็จะใช้ได้แล้วนะว้าวแล้วมันมีปั๊บด้วยนะมันก็ชอบเดี๋ยวเล่นก่อนค่อยเอาใส่สลามบอลของเราดีอ่ะ
รีบเล่นตอนแรกกลัวเป็นฟองแต่ตอนนี้เล่นซะไม่เหลืออะไรละแต่ไม่เป็นไรน้องทิ้งเอาไว้คืนหนึ่งก็ใส่ได้ได้สนุกมากชิ้นใหญ่นี่เลยสวยเดี๋ยวเราใส่ในบอลของเราดีกว่าพี่การก็เล่นซะเป็นฟองหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะหนูตัวคุณก็ยังโอเคอยู่มันยืดดีมากๆเลยนะเล่นสนุกมากสวยมากสีนี้แบบเอลซ่าสุดๆเดี๋ยวเรามาใส่ในนี้กันเลยสีใสสุดใสแล้วก็นี่ยังเป็นฟองอยู่นะใส่ยังไงดีนะให้มันพอดีกันใส่ทีละครึ่งแล้วกันใบต่อนี่ทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วเดี๋ยวสีขาวกับสีฟ้ามันก็จะรวมกันนะแล้วพอเขาทิ้งเอาไว้สักครึ่งนึงอ่ะแล้วเขาก็จะใสๆเหลือด้วยใบใหญ่มากใช้กาวไปหมดขวดเลยนะเหลือสลามด้วยจะพอฟองอากาศมันนี้แล้วแม่จะยุบลงอ่ะแต่ก็ค่อยเอาเติมเข้าไปได้พอฟองอากาศมันหายแล้วนักคิดนี้นะคะพี่ตันก็ได้สลามเอลซ่าบอลมาแล้วนะคะหรือว่าสลามโนบอลของฉันเองถ้าติดลูกเอลซ่าโอเคค่ะในคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาดูว่าสายนั้นจะมีความแค่ไหนเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะน้องๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ